สวัสดีค่ะ Beauty Tips วันนี้เราจะนำมันฝรั่งมาดูแลผิวพรรณกันค่ะสรรพคุณของมันฝรั่งนั้นจะช่วยลดจุดด่างดำลดรอยจากสิวต่างๆและยังช่วยทำให้ผิวหน้าเราขาวเนียนใสขึ้นค่ะเริ่มต้นด้วยการขูดปอกเปลือกมันฝรั่งออกให้หมดค่ะจากนั้นนำไปล้างให้สะอาดต้องระวังเรื่องยางของมันฝรั่งด้วยนะคะเพราะอาจจะทำให้ระคายเคืองผิวได้ค่ะนำมันฝรั่งไปขูดและขันเอาแต่น้ำแต่หากใครมีเครื่องปั่นก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะทำให้สะดวกมากกว่านี้ค่ะแต่งน้ำมันฝรั่งออกเป็น2ถ้วยถ้วยละ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วนำโยเกิร์ตประมาณ1ช้อนชาพูนๆลงไปผสมกับน้ำมันฝรั่ง1ถ้วยค่ะนำสำลี2แผ่นไปชุบกับน้ำมันฝรั่งที่เหลืออีกถ้วยนึงให้ชุ่มเลยค่ะเริ่มกันที่สูตรแรกค่ะนำสำลีที่ชุบด้วยน้ำมันฝรั่งมาเช็ดแทนโทนเนอร์ค่ะเราจะเช็ดให้ทั่วใบหน้าแต่เว้นบริเวณรอบดวงตาและริมฝีปากค่ะเพราะส่วนนี้ค่อนข้างจะบอบบางอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ค่ะหรือหากใครที่มีจุดฝ้ากระหรือพวกรอยสิวต่างๆที่ชัดบริเวณไหนให้นำสำลีที่ชุบด้วยน้ำมันฝรั่งไปวางปกไว้บริเวณนั้นทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะส่วนสูตรที่2ให้นำมาร์กโยเกิร์ตและน้ำมันฝรั่งของเรามาพอกทาไว้ให้ทั่วใบหน้าแต่ว่าเว้นบริเวณรอบดวงตาและริมฝีปากด้วยเหมือนกันค่ะมาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีค่ะจากนั้นก็ล้างหน้าออกด้วยน้ำสะอาดค่ะโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบมากสำหรับสูตรนี้นะคะเพราะว่าทางเรามีพวกจุดกระต่างๆค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันและก็หวังว่าจะได้นำสูตรนี้ไปใช้กันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ